นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำนะคะว่าสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการชิมช็อปใช้ในวันแรกก็คือวันที่23กันยายนที่ผ่านมาและยังไม่ได้เริ่มการใช้จ่ายขอให้เริ่มใช้จ่ายภายในวันนี้เพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ครบ14วันเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มต้นการใช้จ่ายภายใน14วันค่ะทั้งนี้ในส่วนของการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการชิมช็อปใช้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นมารวมไปถึงเช้าวันนี้ด้วยค่ะล่าสุดก็คือข้อมูลเว็บไซต์ชิมช็อปใช้แจ้งว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเต็มจำนวนของวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เก็บตกนะคะในแต่ละวันที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ยล่าสุดก็ประมาณ 1,482 สิทธิ์ใช้เวลา14นาทีเต็มแล้วนะคะเอามาดูบรรยากาศการใช้จ่าย12วันแรกกันสักหน่อยนะคะคึกคักขนาดไหนพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ 4,535,561 คนมีการใช้จ่ายรวม 4,296 ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด10อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครมากที่สุดนะคะ536ล้านบาทรองลงมาเป็นชลบุรีค่ะ297ล้านบาทตามมาด้วยสมุทรปราการ184ล้านบาทปทุมธานี135ล้านบาทพระนครศรีอยุธยา130ล้านบาทระยอง114ล้านบาทนครปฐม108ล้านบาทลำพูน105ล้านบาทเชียงใหม่101ล้านบาทและจังหวัดนนทบุรี101ล้านบาทเช่นกันนะคะอันนี้เป็น10อันดับแรกแต่ถ้าถามว่ามีการใช้จ่ายครบทั้ง77จังหวัดทั่วกรุงเทพทั่วไทยเลยไหมครบหมดเลยนะคะไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีประชาชนไปใช้จ่ายค่ะค่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของเรื่องร้องเรียนจากบรรดาประชาชนกรณีการกระทำผิดเงื่อนไขของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทให้มาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนายชาญกฤตเดชวิทักษ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเข้าไปตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาปู่เจ้าสมิงพรายนะคะเพื่อป้องปรามผู้ประกอบการร้านค้าไม่ให้มีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้เม็ดเงินกระจายออกไปสู่ร้านค้ารายย่อยภายในชุมชนต่างจังหวัดให้ได้มากที่สุดดังนั้นจึงต้องการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยทำความเข้าใจตรงกันหากพบว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อกำหนดจะต้องมีการลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งขึ้นบัญชีดำไม่ให้มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐในอนาคตด้วยค่ะ